โดยไม่กินอาหารและน้ำมา10เดือน48ชั่วโมงก่อนเราเริ่มถ่ายทำทั้งวันทั้งคืนอย่างต่อเนื่องเพื่อดูว่าร่างกายของเขาต้องผ่านอะไรบ้างมาถึงวันที่3คุณหยุดผลิตปัสสาวะความดันโลหิตจะลดลงเพราะมีของเหลวในระบบไม่พอรักษาการไหลเวียนไว้แก้มของเขาจะเริ่มต่อผิวหนังจะเริ่มหยาบกร้านและมันจะแตกง่ายขึ้นมากอาจมีเลือดออกเล็กน้อยโดยเฉพาะคนที่นั่งในสิ่งแวดล้อมและไม่มีการป้องกันจากลมฟ้าอากาศจริงๆอย่างเช่นฝนแดดและอากาศหนาวรามยังดูเหมือนเดิมทุกอย่างเราไม่เห็นเขาเคลื่อนไหวกินหรือดื่มอะไรเลยตั้งแต่เรามาถึงแต่น่าแปลกที่เราเห็นเขามีเหงื่อออกมากบ่งชี้ว่าเขากำลังฝึกทูโมการเข้าฌานแบบโบราณเทคนิคโยคีนี้อธิบายได้หรือไม่ว่าทำไมเขาอยู่รอดและมีสุขภาพดีอยู่ได้ด้วยอำนาจจิตของเขาเขาประสบความสำเร็จในการลดภาวะเมตาบอลิซึมของร่างกายทั้งหมดฉะนั้นความต้องการของเขาจึงลดต่ำลงด้วยเหลือความต้องการพลังงานแค่200ถึง300แคลอรี่ต่อวันเท่านั้นเองอะค่ะเขาต้องได้สิ่งบำรุงจากที่ไหนสักแห่งเขาอาจได้น้ำตาลจากน้ำเลี้ยงต้นไม้ที่จะแปลงเป็นไขมันและนั่นอาจป้องกันไม่ให้เขาใช้โปรตีนที่สะสมไว้ผมว่าเขาฝึกวิชาโยคีโบราณที่คุณสามารถกินผ่านการหายใจหรือกินธาตุในอากาศอะไรทำนองนั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับมันมีสิ่งที่เป็นไปได้เปลือกของต้นโพที่รามนั่งอยู่ใต้นั้นอาจมีพลังวิเศษเยียวยาอาการทางผิวหนังเช่นร่องรอยของการขาดน้ำอย่างไรก็ตามน้ำเลี้ยงของมันมีพิษและแม้ผลของมันกินได้แต่มันออกลูกเพียงปีละแค่2เดือนเขาต้องประทานชีวิตด้วยอย่างอื่นเท่าที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นอะไรที่ชี้ว่าเขาอาจกินหรือออกจากที่นี่ได้ทางออกมีแค่ทางเดียวและนั่นเป็นจุดที่เราสังเกตอยู่เราไม่ใช่กลุ่มเดียวที่สืบสวนเรื่องนี้รามแบโตโกรุนและทีมนักวิทยาศาสตร์ของเขาทำงานวิจัยอิสระให้รัฐบาลและสังเกตพระพุทธเจ้าเด็กมา6วันแล้วแม้แต่ที่นั่นการเข้าฌานแต่เช้าจรดค่ำแบบนี้มันไม่แค่เรื่องปกติตอนกลางคืนอุณหภูมิลดต่ำถึง3องศาเซนติเกรดเป็นคืนที่หนาวที่สุดตั้งแต่เรามาถึงผู้สืบสวนและยามหนาวสั่นอยู่ใต้ผ้าห่มแต่รามสวมแค่ผ้าบางๆพื้นเดียวสิ่งที่คุณควรเห็นในคืนหนาวคือร่างกายเขาสั่นฉะนั้นถ้าเขาไม่สั่นเขาต้องสามารถข่มความอยากตามธรรมชาติที่จะรักษาอุณหภูมิของร่างกายตามธรรมชาติเอาไว้ 36.8 องศาเซนติเกรดนี่เป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่ชี้ว่ารามฝึกเทคนิคโยคีการเข้าฌานทูโมที่คร่ำเคร่งสร้างความร้อนจากร่างกายตัวเองและป้องกันไม่ให้เกิดไฮโปเทเมียเวลา 6:00 นเช้าเรารีบเข้าไปที่รั้วมีคนอ้างว่ามีแสงสีฟ้าแผ่ขึ้นจากศีรษะเขาเราไม่เห็นรามรอดโดยไม่เคลื่อนไหวได้อย่างไรมีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับการอยู่รอดในหลายสิ่งแวดล้อมแต่ว่าทุกอย่างเป็นความคาดเดาไม่มีอะไรเป็นข้อเท็จจริงจนตอนนี้มีหลักฐานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ว่าการอดอาหารแบบสุดโต่งอาจเป็นไปได้จริงๆเพิ่งมาถึงเราจากอีกส่วนหนึ่งของโลกเราติดต่อแพทย์ในอเมดิแบดอินเดียเขาบอกว่าในที่สุดทีมของเขาก็ค้นพบสิ่งที่ตอบคำถามหลายข้อได้ผมทึ่งจริงๆที่เห็นเด็กคนนี้อดอาหารมา6ถึง8เดือนเลยทีเดียวและนี่ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นเพราะว่าผมเคยศึกษากรณีคล้ายกันมาก่อนนี้แล้วผมเข้าใจว่านี่เป็นไปได้กรณีที่ดังที่สุดของดร.ชาคือประหลาดจานีนักบวชที่อ้างว่าเขาไม่กินหรือดื่มอะไรมาตั้งแต่อายุ12ปีผมไม่กินอะไรเลยแม้แต่ตอนนี้ก็ไม่ถึงแม้ผมจะอายุ80นั่นทำให้ผมตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าผมรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนความรู้สึกของงานแพทย์ไปเลยก็ว่าได้ผมเดินป่า100 200กิโลเมตรแต่ผมก็ไม่มีเหงื่อผมไม่รู้สึกเหนื่อยหรือว่าง่วงนอนผมสามารถเข้าชาร์จได้นาน3ชั่วโมง8ชั่วโมง12ชั่วโมงหรือเป็นเดือนๆผมอยู่อย่างสบายเป็นเดือนๆก็อยู่ได้ตลาดจานีเพิ่งใช้เวลา10วันในการสังเกตดูและถ่ายทำตลอด24ชั่วโมงคือทุกนาทีทุกวินาทีเราให้เขาอยู่ในห้องที่ตัดขาดจากภายนอกห้องน้ำถูกปิดเอาไว้ผมให้ผู้ช่วยคนหนึ่งอยู่กับเขาตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วก็มีแพทย์ผลัดเปลี่ยนกันมาตลอดทั้งวันตามเวลาต่างๆซึ่งก็จะไม่บอกเขา
และเราดูจนแน่ใจว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดในแง่โลกการแพทย์ควรรู้ว่าไม่มีช่องโหว่สักช่องเดียวพวกเขาเก็บตัวอย่างเลือดของผมวันละ3ครั้งเช้าบ่ายและเย็นและพวกเขาตรวจไตสมองแล้วก็ติดเครื่องมือทั่วร่างกายผมพวกเขาพยายามหาว่าปัจจัยอะไรทำให้ร่างกายผมทำงานได้พวกเขาติดเครื่องไว้ในตัวผมด้วยเขาไม่ได้รับอาหารหรือน้ำและแม้เมื่อเขาได้รับอนุญาตให้อาบน้ำได้ก็มีการวัดปริมาณน้ำก่อนและหลังเพื่อแน่ใจว่าน้ำไม่หายไปไหนอย่างที่ผมบอกไว้หลัง10วันค่าทุกค่าก็ยังคงปกติเราศึกษาโลหิตวิทยาของเขาด้วยและทุกอย่างที่เรานึกออกและสามารถที่จะทำได้แบบนี้ผมจะอยู่ได้ถึงประมาณ 1,000 ถึง 5,000 ปีโน่นน่ะหรือแม้จะถึง 10,000 ปีด้วยร่างกายแบบนี้แหละชายคนนี้ไม่ได้รับอาหารหรือน้ำเขาไม่ถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ถ่ายปัสสาวะแม้จะแค่กระปริดกระปรอย 2-3 ชั่วโมงหลังมีปัสสาวะปรากฏมีของเหลวปรากฏในกระเพาะปัสสาวะมันจะหายไปเป็นไปได้ว่ามีการแปลงของเหลวนำเข้าเพื่อให้คุณผลิตปัสสาวะน้อยมากในแต่ละวันและถ้าเขาห่มผ้าก็มีโอกาสที่เขาอาจจะปัสสาวะและมันระเหยหรือซึมลงพื้นโดยที่ไม่มีใครรู้การแพทย์สมัยใหม่บอกเราว่ามนุษย์ทั่วไปสามารถอยู่รอดได้แค่4วันโดยไม่ดื่มน้ำระหว่างถูกกักตัวประหลาดจานีอดน้ำได้อย่างเหลือเชื่อ10วันภายใต้การสังเกตโรเทชามีทฤษฎีว่าเขาอยู่ได้อย่างไรโดยไม่กินอาหารหรือน้ำเขารู้สึกว่านักบวชคนนี้ได้พลังจากแดดประหลาดจานีเคยถึงกับจ้องดวงอาทิตย์เขาบอกว่าคุณจะต้องอยู่บนพื้นราบเดินเท้าเปล่าและแค่จับจ้องไปที่ดวงอาทิตย์มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะผลิตความร้อนหรือพลังงานแสงจากการมองดวงอาทิตย์เปรียบกับการสังเคราะห์แสงซึ่งเป็นกระบวนการที่พืชใช้ผลิตพลังงานและมันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่มนุษย์จะทำได้วันแรกเนี่ยคุณจ้องดู5วินาทีโดยที่ไม่กระพริบตาทุกๆ 2-3 วันคุณเพิ่มอีก 2-3 วินาทีเลยและหลังจากนั้น1เดือนคุณอาจจ้องได้นานเป็นนาทีความจริงการจ้องดวงอาทิตย์จะทำลายโรตินาของตานักวิทยาศาสตร์จากอเมริกาก็เคยตรวจระบบตาของเขาหลายครั้งมาแล้วแล้วไม่พบอะไรที่ผิดปกติแต่อย่างใดจริงๆดวงอาทิตย์ถ่ายทอดพลังงานผ่านรูที่คอของนักบวชจนเกิดก้อนแข็งเหนียวที่เขาสามารถย่อยได้ก้อนวันนี้ให้พลังแก่จุดจักระในร่างกายเขามันไม่ใช่ปฏิหารอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเหนือธรรมชาติผลลัพธ์เหล่านี้ให้คำตอบได้หรือไม่ว่าเด็กคนนี้รอดอยู่ได้อย่างไรโดยไม่กินอาหารและน้ำน่าเสียดายที่เราไม่สามารถพารามไปห้องวิจัยเพื่อเรามีโอกาสจำลองการค้นพบของแพทย์ผู้นี้เราต้องกลับไปในป่าและเริ่มการบันทึกและสังเกตการอย่างต่อเนื่องนาน4วัน4คืนอีกครั้งเดี๋ยวรักตาเมื่อเรากลับไปถึงที่นั่นเราพบว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงระหว่างที่เราไม่อยู่มีคน59คนเห็นรามลุกเป็นไฟเมื่อไฟปะทุขึ้นจากปกของเขาวันพุธที่5มกราคมเวลาประมาณ8โมงเราเห็นไฟลุกจากตัวเขานักเรียนคนนี้โยนผ้าไปข้างหน้าแล้วก็เปลือยเปล่ากลางไฟที่ลุกท่วมและหลังจากนั้นสักพักก็มีเสียงเบามากเขาเรียกหาพี่ชายเขาเขาขอให้โยนผ้าสีแดงให้เขาเขาใช้ผ้านั้นคลุมตัวและพูดว่าขอให้เขาเข้าฌานต่ออย่ารบกวนเขาช่วง300ปีที่ผ่านมามีรายงานกว่า200เรื่องเกี่ยวกับการไหม้เองการไหม้ของร่างกายโดยไม่อาจระบุแหล่งที่มาของไฟได้สาเหตุของมันเป็นปริศนาที่ยังคงไขไม่ได้อย่างไรก็ตามเมื่อดูหลักฐานการที่เหงื่อออกของเขาและข้อสันนิษฐานว่าเขาสามารถควบคุมและเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายผ่านการเข้าฌานทูโมนี่อาจเป็นการสาธิตพลังของเขาอย่างสุดโต่งหรืออาจเป็นการหลอกลวงที่แนบเนียนเพื่อกระพือข่าวหลังจากนั้นสัปดาห์เดียวการรักษาความปลอดภัยแน่นหนาขึ้นและพี่ชายดูเหมือนลดความสำคัญลงเมื่อคุณเริ่มทำเงินได้วันละประมาณ20,000รูปีจากเรื่องนี้และมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องและนี่คือเนปาลจะต้องมีการต่อสู้มันจะผิดธรรมชาติถ้ากรรมการไม่เริ่มโวยเรื่องนี้กรรมการดูเหมือนขยายตัวเพิ่มเป็น2เท่าและไม่ชัดว่าใครเป็นคนคุมเราจะไม่บอกอะไรกับสื่อทั้งนั้น
มีหลายเสียงต่างท้าทายเพื่อความเป็นใหญ่ถ้าพวกเขาต้องการเวลาตอนเย็นพวกเขาจะได้20นาทีกรรมการมีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องเวลาทุกคนครอบครัวนี้อาจจะรู้สึกถูกกีดกันจากเรื่องทั้งหมดนี้และอาจรู้สึกเหมือนเจตนาเดิมของลูกชายถูกทำลายด้วยการหาเงินและนี่ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าอย่างมากฉันไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เราไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องยุ่งยากพวกนี้เลยนะจริงๆนะจะดูเหมือนกรรมการแตกคอกันว่าพวกเขาจะอนุญาตให้เราอยู่ต่อหรือไม่ความจริงคำตอบของรัฐบาลน่าสนใจมากเดิมพวกเขาพูดว่าเราจะทดสอบเด็กคนนี้สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในป่าจะเข้าไปเก็บตัวอย่างเลือดและตรวจ DNA ผมไม่รู้ว่าทำไมต้องตรวจ DNA แต่พวกเขาก็ยังไม่ได้ทำรัฐบาลเนปาลขอให้เราไปที่นั่นสังเกตการว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเราเนี่ยเข้าไปใกล้มากและเราก็สังเกตทุกนาทีเลยร่างกายของเขาเกือบตายแล้วรู้ไหมส่วนศีรษะเท่านั้นที่มีชีวิตเราเป็นห่วงเรื่องวิธีเข้าฌานโดยไม่กินอาหารและดื่มน้ำและต่อมาก็คือการโฆษณาชวนเชื่อสีหน้าแดงฉานเหมือนสีเลือดการทดสอบเด็กคนนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราอยากรู้ความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นรายงานที่ส่งถึงรัฐบาลบอกว่าควรปล่อยให้เด็กคนนี้เข้าฌานต่อไปโดยไม่รบกวนและไม่ควรทดสอบทางวิทยาศาสตร์เขาจะทำอะไรที่นั่นมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาไม่มีแม้แต่ความพยายามที่จะจัดระเบียบรายได้ดูว่าใครได้อะไรและพยายามตรวจสอบว่านี่ไม่ใช่เป็นการหลอกลวงเขาไม่ได้ถูกโกงไม่มีการดูแลเรื่องนี้ทั้งหมดจากราชการเลยเราตั้งกล้องใหม่เพื่อบันทึก4วันและ4คืนต่อมาระยะเวลาที่มนุษย์จะตายถ้าไม่ได้น้ำนี่เป็นทางเดียวที่เราจะพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นของแท้หรือไม่หลังสังเกตการอย่างต่อเนื่อง48ชั่วโมงรามยังไม่เคลื่อนไหวสิ่งที่เกือบเหลือเชื่อคือการที่เด็กคนนี้สามารถอยู่ในท่าเดิมตลอดทั้งยามตื่นและยามนอนด้วยลองนั่งอย่างนี้สัก30นาทีหรือ1ชั่วโมง3ชั่วโมงโดยไม่ขยับแค่ทำสมาธิดูสิภายใน24ถึง36ชั่วโมงผิวหนังตรงจุดสัมผัสที่คุณนั่งทับคุณจะเริ่มทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเสียหายและเกิดสิ่งที่โลกตะวันตกเราเรียกว่าแผลกดทับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดที่เขารับมืออยู่และเหลือเชื่อเมื่อกี่ชั่วโมงต่อมาเขาเริ่มหยุกหยิกและกระตุกถ้าคุณตรวจดูภาพอย่างละเอียดมากมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยมากสิ่งที่เขาทำคือถ่ายน้ำหนักอาจถ่ายจากสะโพกข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งและให้เลือดไหลกลับไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ตกดิน60ชั่วโมงของการถ่ายทําและกรรมการกุมอำนาจมากขึ้นเราพบว่าตัวเองกลับมาอยู่กับครอบครัวที่ยังบูชารามยังไม่เสื่อมคลายมีหลายคนเปลี่ยนชีวิตมาเพื่ออยู่ใกล้เขาบางคนไม่เคยกลับบ้านตั้งแต่มาถึงตรวจอยู่ที่นี่อีก2วันแล้วก็สัมผัสด้วยตัวคุณเองมันพิเศษเราอยู่ที่นี่กินแค่วันละมื้อเดียวมาหลายเดือนแล้วฉันจะอยู่ที่นี่จนตายเลยล่ะค่ะบรรยากาศที่ผ่อนคลายเปลี่ยนไปทันทีเมื่อมีข่าวลือในค่ายว่ามีเสือหลุดเข้ามาที่นี่มันเป็นความจริงหรือข่าวลือที่กรรมการกู้ขึ้นเพื่อสร้างความตื่นเต้นรอบตัวเด็กมีหมานายอยู่ตรงนั้นน่ะเสือก็อยู่ห่างไปไม่เท่าไหร่ด้วยอ่ะเกิดความโกลาหลขณะที่หลายคนเป็นห่วงความปลอดภัยของเราผมเข้าใจความรู้สึกของชาวเนปาลเรื่องปฏิหารที่เขาไม่กินอาหารไม่ดื่มน้ำแต่สำหรับผมแล้วเรื่องพวกนี้ไม่สำคัญนะรู้ไหมเขาจะกินหรือดื่มไหมไม่สำคัญผมหวังให้เขาแข็งแรงดีหลังการตรวจอย่างละเอียดมีผู้พบรอยเท้าเสือรู้แล้วว่าเด็กชายคนนี้เสี่ยงแค่ไหนเราสงสัยว่ารามไม่ใช่เหยื่อผู้บริสุทธิ์ของเหตุการณ์นี้หลัง58ชั่วโมงชีวิตดำเนินไปตามปกติกล่องบริจาคเต็มและฝูงชนเริ่มมาถึงรามไม่แสดงอาการทรุดโทรมจากการเสียน้ำแต่การดูภาพที่เราถ่ายมาอย่างละเอียดอาจช่วยเราให้เข้าใจสุขภาพกายและจิตของเขาเขาดูไม่สบายถ้าคุณเห็นคนคนนี้นั่งพิงกำแพงในลอนดอนคุณจะเป็นห่วงสภาพของเขาอย่างมากขณะที่ชีวิตผ่านเข้าไปรามแค่นั่งเข้าฌานอย่างสงบ
คอเขามีอาการบวมแต่ยังบอกได้ยากมากว่าเป็นคอพอกหรือไทรอยทำงานต่ำผิดปกติขั้นรุนแรงอาจทำให้อัตราเมมเบอร์ตอลิซึมของคุณต่ำอย่างเหลือเชื่อซึ่งแปลว่าคุณสามารถอยู่ได้นานมากโดยไม่กินอาหารและน้ำดูเหมือนคุณเกือบเห็นซี่โครงและนั่นแสดงว่ามีการขาดอาหารมากทีเดียวคุณเริ่มสูญเสียกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างปอดระหว่างซี่โครงบางทีการนั่งไกลจากคนอื่นอาจเป็นเรื่องปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่อาจฆ่าเขาในที่สุดตอนนี้รามเป็นเหยื่อความสำเร็จของตัวเองหรือไม่การอดอาหารตายอย่างช้าๆเพื่อหากำไรเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้นี่อาจจะกลายเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากThis guy literally just got in my head. Keith Barry is a mentalist. He can read.